สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำผักดองสูตรเร่งด่วนดองเพียง2ชั่วโมงนำมาจิ้มน้ำพริกบอกเลยอร่อยแซ่บหลายๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมผักกันก่อนนะครับกะหล่ำปี1หัว600กรัมหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยนะครับต้นหอม200กรัมนะครับต้นหอมถ้าคนใหญ่ๆให้เราหั่นแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็หั่นท่อน2ท่อนเลยครับเมื่อเราหั่นผักเสร็จแล้วนะครับให้นำผักของเราไปแช่น้ำเปล่าผสมน้ำส้มสายชูกลั่น 5% QP ขวดนี้นะครับใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันนะครับแล้วให้นำผักของเรามาแช่ไว้15นาทีนะครับเพื่อล้างสารตกค้างออกจากผักนะครับเมื่อเราแช่ผักครบ15นาทีก็ให้เรานำผักของเราไปล้างน้ำสะอาดด้วยนะครับถั่วงอก200กรัมนะครับนำน้ำเปล่า800 ml นะครับกับน้ำส้มสายชู1ช้อนชานะครับผสมให้เข้ากันนะครับแช่ถั่วงอกของเราไว้5นาทีนะครับน้ำส้มสายชูกลั่น 5% จะช่วยให้ถั่วงอกของเรามีความขาวยิ่งขึ้นไปและกรอบนะครับแช่ครบ5นาทีก็นำถั่วงอกของเราไปล้างนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำดองผักกันเลยครับน้ำเปล่า 1,200 ml เกลือป่น2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงนัวครึ่งช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับและตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตาคิวพีขวดนี้เลยครับที่ครัวสนามเลือกใช้นะครับเหมาะสำหรับดองผักสูตรเร่งด่วนมากๆเลยครับจะได้ความหอมจากแอปเปิลหมักและมีรสชาติที่เปรี้ยวละมุนนะครับขวดนี้จะมีปริมาณอยู่ที่250 ml นะครับให้เราใส่ลงไป2ขวดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตาคิวพีนะครับนอกจากดองผักแล้วนะครับยังสามารถนำไปเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับเมนูอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนผสมทำน้ำสลัดซอสชูชิผสมกับน้ำผลไม้น้ำผึ้งน้ำเปล่าเพื่อทำเครื่องดื่มเมนูเพื่อสุขภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนเคี่ยวให้น้ำดองผักของเราเดือดเลยนะครับน้ำดองผักของเราก็เดือดนะครับให้เราพักน้ำดองผักของเราให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการคั้นผักกับเกลือเลยครับผักของเราก็ล้างน้ำสะอาดแล้วนะครับให้เราใส่เกลือป่นลงไป3ช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคั้นจนผักของเรานิ่มและบีบน้ำออกมานะครับตอนนี้ผักก็นิ่มและบีบน้ำออกมาแล้วนะครับให้เรานำผักของเราไปล้างน้ำสะอาดให้สะอาดเลยนะครับแล้วบีบน้ำให้แห้งก่อนนำมาดองนะครับขั้นตอนนี้เรามาดองผักกันเลยครับใส่ถั่วงอกลงไปเลยครับพริกลูกโดดใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับตามด้วยน้ำดองผักใส่ลงไปให้ท่วมผักเลยครับให้เพื่อนๆหาฝามาปิดไว้ด้วยนะครับเราจะดองผักของเราไว้ที่อุณหภูมิห้อง2ชั่วโมงนะครับผักดองสูตรเร่งด่วนเราก็ดองครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับบอกได้ว่าผักดองสูตรเร่งด่วนของเรามีรสชาติที่เปรี้ยวละมุนกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับแต่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตาคิวพีขวดนี้ที่ทำให้ผักดองของโฆษณามีรสชาติที่กรอบเปรี้ยวละมุนอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปโลตัสบิ๊กซีแม็กแวลูฟู้ดแลนด์และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้